บรรยากาศแบบนี้ไม่อยากกินกุ้งแซ่น้ำปลาเถอะวะได้บ่สู้คอยร้องจ้ะหวยสูงไอ้บ่ได้ดอกน้องเอ้ามันยังนี่ก็กุ้งแซ่น้ำปลาดิมึงเป็นบ้าบ่มึงแซ่โซดาน้ำบ่นี่สิใส่หยังโซดาก็ยังว่ากุ้งแซ่น้ำปลาก็ต้องแซ่น้ำปลาตัวพี่เอ้าบ่แม่นกุ้งแซ่น้ำปลาเขาต้องแซ่โซดาก่อนใส่หยังกุ้งแช่น้ำปลากูก็เคยกินอยู่น้องไปกินร้านลงร้านเหล่าจังสิเขาก็แซ่โซดาก่อนเขาจังไปมาตำน้ำจิ้มแล้วก็ไปฮาดตัวกุ้งจะเป็นบ้าบ้าบ่ได้เห็นกุ้งแช่น้ำปลาเขาว่าต้องใส่น้ำปลาก็ใส่โซดาเขาเอิ้นว่ากุ้งแซ่โซดาตัวผีคอยอ่ะเฮ็ดให้เมียกับแม่ของเขากินน่ะตัวเล่าเดาฟ้าเฮ็ดอยู่ตุ้มตุ้มอยู่บนผีเขาก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะน้องนี่แบบกูเฮ็ดนี่นั่งเถียงกูแท้ๆนี่ใช้ตัวนี้ไปเอิ้นจานถั่วมาเบิ่งกันนะบ่าอีหลีเรามาพอดีกุ้งแซ่น้ำปลาซื้อนี่เถียงกันไอ้กับน้องนี่อีหยังอ่ะเบิ่งๆๆเบิ่งกุ้งแซ่น้ำปลามันการที่เฮ็ดแบบนี้นะมันบ่แม่นจังได๋แม่เฒ่ากับเมียมึงก็สิบ่เป็นโรคไตติน้องอีเจ้าสิเถียงกูเอิ้นหยังเซาๆๆๆโอ้เซากันเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมเบิ่งกันหน่อยเอาชิมเบิ่งชิมเบิ่งชิมชิมใส่อีนี่นะจังได๋อันนี้ก็ได้กันเออเนี่ยแซ่บเด้อว่านี่เอิ้นกูใส่น้ำปลาอันนั้นอีหยังมันกินเด้อไอ้นี่ล่ะของแท้หมอกกว่าแซ่บบ่เอ้ยครบรสอันนี้ก็คักขนาดบอกแล้วสูงไงบ่ได้ดอกมึงอยากกินได้ทั้ง2ล่ะรสกินๆๆๆเนี่ยกินทั้ง2เอากินรสนั่งกินรสกินรสแม่นมาทางดิมาคุณไปพี่ไปยับๆๆๆกันเนาะยับกันยับกัน